เข็นเด็กขึ้นภูเขาตอนบางสิ่งที่พ่อแม่น่าจะรู้นานแล้วผลงานของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคนเก่งแพทย์หญิงเบญจพรตันตสูติกับเรื่องง่ายๆใกล้ตัวที่พ่อแม่อาจมองข้ามไปในการเลี้ยงดูลูกอย่างเรื่องนี้ค่ะที่คุณหมอบอกว่าการขัดใจลูกในบางครั้งก็มีความจำเป็นเพราะมีพ่อแม่หลายคนแพ้น้ำตาลูกลูกอยากได้อะไรก็หาให้หมดที่หากพ่อแม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเมื่อโตขึ้นหากต้องเจอกับความผิดหวังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะรู้สึกทนไม่ได้และเป็นทุกข์เสียใจมากดังนั้นพ่อแม่จึงควรเรียนรู้วิธีปฏิเสธลูกอย่างเหมาะสมขัดใจลูกบ้างให้ลูกรู้จักความผิดหวังในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างเพื่อความเข้มแข็งทางใจในอนาคตและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองมีความรับผิดชอบในการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเองหรือคนรอบข้างได้ค่ะ